TCAS 6768จะเป็นยังไงจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มกันในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่น็อต TCaster นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดเผยระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 6768ต่างๆเหล่านี้จะยังมีระบบต่างๆที่เหมือนเดิมอยู่ไหมแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการเข้าในสนามของ TCAS ตรงนี้เนาะต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบ TCAS เนี่ยใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี61จนปัจจุบันเนี่ยก็7ปีแล้วเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับตอนนี้การปรับเปลี่ยนเนี่ยก็อยู่ในสูตรสำเร็จที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นสูตรสำเร็จที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับดังนั้นก็เลยจะบอกน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นม.4 ม.5หรือว่าเป็นเด็ก6768หรืออะไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของระบบ TCAS ที่มันมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆๆๆมันลงตัวแล้วและการลงตัวนั้นเนี่ยมันก็ทำให้นะครับการเปลี่ยนในเชิงระบบภาพรวมเนี่ยมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเฮ้ยแล้วตกลงแล้ว TCAS 6768เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า TCAS 6768นะครับ TCAS เนี่ยก็ยังคงเดิมเนาะพี่น็อตยังมั่นใจว่ามันยังคงเดิมอยู่คือมีทั้งหมด4รอบด้วยกันเพื่อให้น้องๆแต่ละคนแต่ละแบบเนี่ยเป็นไปในตามที่น้องๆเขาเรียกว่ามหาลัยเนี่ยเขาต้องการคนที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นมันก็ต้องการเปิดรับให้น้องๆเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเข้าในช่องทางต่างๆได้เหมือนกันมีทั้งหมด4รอบครับคอนเฟิร์มเลยก็คือ1รอบพอร์ตโฟลิโอคือใช้ผลงานเข้าต้องบอกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเขามักจะเปิดรับกันในช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงมกราคมเนาะซึ่งน้องๆเนี่ยเพียงแค่เราเป็นคนที่แบบสายผลงานมีกิจกรรมเยอะเราทำเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นเล่มนะครับส่งยื่นกับมหาลัยมหาลัยพรีสกรีนแล้วก็ทำการสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกน้องเข้ามหาลัยง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับดังนั้นเป็นโอกาสที่มากขึ้นต้องบอกว่าในรอบพอร์ตโฟลิโอมีการเปิดรับเพิ่มขึ้นในทุกปีเลยดังนั้นเป็นรอบที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าน้องเลือกได้หลายที่นะครับสอบก่อนแล้วก็สอบก่อนหมายความว่ายื่นผลงานได้ก่อนนะครับแล้วก็ติดก่อนเพื่อนเลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างมีอนาคตเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยรอบนี้จะเปิดรับมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวรอบ2นะครับเรียกว่ารอบโควต้าเนาะรอบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเริ่มเกี่ยวกับการใช้คะแนนสอบในการยื่นเข้ามหาลัยต่างๆโดยเขาเนี่ยมักจะจำกัดพื้นที่นะครับหลักๆส่วนใหญ่รอบโควต้าที่มีหลักๆจะเป็นพวกการจำกัดพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเนาะเช่นโควต้านักเรียนภาคเหนือโควต้านักเรียนภาคอีสานภาคใต้อะไรเงี้ยหลายคนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยภูมิภาคก็สนใจในรอบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าตัวเองเป็นเด็กนักเรียนในภูมิภาคนั้นๆเนี่ยโอกาสก็จะมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมหาลัยในกรุงเทพก็จะมีโครงการต่างๆอย่างจุฬาก็จะมีโครงการจุฬาชนบทที่รับนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ต่างๆข้อดีก็คือเราไม่ต้องแข่งแบบบ้าพลังมากก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าปัจจุบันนี้น้องๆที่อยู่ในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับการศึกษาหรือโอกาสต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าถึงกับน้องๆในกรุงเทพเนาะซึ่งในรอบนี้ก็จะมาช่วยเหลือน้องๆคือไม่ต้องไปแข่งกับน้องๆที่แบบสายโหดในกรุงเทพอ่ะน้องๆก็แข่งกันเองแล้วก็มีโอกาสในการสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยดีๆหลากหลายมากๆเลยดังนั้นรอบนี้ใครเป็นเด็กภูมิภาคน่าสนใจมากๆจะเปิดรับประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีนั่นเองครับสำหรับรอบ3นะครับชื่อว่ารอบแอดมิชชั่นก็คือรอบรวมที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเหนือใต้อีสานออกตกอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมาอยู่แข่งรวมกันเนาะเขาแข่งกันในระบบเว็บไซต์ชื่อว่า MyTCAS ของทปอนี่แหละนะครับน้องๆโปรเซสคือเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็เลือกคณะและสาขาที่ตัวเองสนใจเนี่ยมา10อันดับอันนี้เลือกได้สูงสุด10อันดับแล้วกันแต่ว่าเลือกต่ำสุดก็คือ1นะฮะน้องจะเลือก4ก็ได้จะเลือก5ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเอาคะแนนมาประมวลผลแล้วก็ประกาศผลว่าน้องสอบติดที่ไหนบ้างรอบนี้ก็เหมาะกับหลายๆคนครับที่ต้องการแข่งขันในคณะและมหาลัยที่มีการแข่งขันสูงเช่นแก๊งกสปทอย่างแพทย์ทันตะเภสัชสัตวะก็จะเปิดรับรอบนี้กันค่อนข้างเยอะก็เหมาะกับทุกคนเลยครับที่ต้องการจะสอบเข้าในทุกภูมิภาคเลยสำหรับรอบสุดท้ายนะครับคือรอบ Direct Admission ต้องบอกว่ารอบนี้เรียกว่ารับตรงอิสระใครก็ตามที่พลาดรอบ1ถึงรอบ3มาแล้วเนี่ยก็มารอรอบนี้เนาะแต่จะอย่ามารอรอบนี้เป็นรอบหลักเนาะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยก็จะไม่ยอมเปิดรับถ้าที่นั่งมันไม่ว่างหมายความว่าถ้าไม่มีที่นั่งว่างเหลือจาก1 2 3รอบ4เขาก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรอบเก็บตกรอบที่มันเป็นโอกาสสุดท้ายกับน้องๆที่อาจจะพลาดโอกาสในรอบ1ถึง3แล้วกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของระบบ TCAS 6768ในโครงสร้างระบบเนี่ยจริงก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับย้ำอีกทีนะครับใน4รอบเนาะสายผลงานไปรอบ1พอร์ตโฟลิโอครับสายภูมิภาคไปรอบ2โควต้าครับสายแข่งขันมหาโหดไปรอบ3แอดมิชชั่นครับแล้วก็สายชิลเก็บตกอย่าชิลเลยเนาะแต่ว่าไปรอบ4เด็กแอดมิชชั่นนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยพี่น้องก็คงต้องลาไปก่อนติดตามข่าวสาร TCAS เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยฉับไวได้ที่ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียใน TCaster เลยและอย่าลืมกดติดตาม YouTube แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งลิงก์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยสนใจคอนเทนต์แบบไหนเมนบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบาย